ประมาณปี1970นะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศกำลังพัฒนานะครับโดยการพิจารณาความแตกต่างเนี่ยนะครับระหว่างประเทศนะฮะของนักวิชาการตะวันตกในยุคก่อนนะครับช่วงแรกจะแบ่งประเทศออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือประเทศพัฒนาแล้ว developed countries กับประเทศด้อยพัฒนา under developed countries ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีความล้าหลังในด้านเทคโนโลยีการผลิตมีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณนะครับประชาชนยังอาศัยและพึ่งธรรมชาติเป็นหลักนะฮะพอมีองค์การสหประชาชาติหรือ UN ฮะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงต้นสงครามเย็นเนี่ยนักวิชาการได้แบ่งประเทศออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มประเทศโลกที่1 อันเนี้ยเขาหมายถึงประเทศประชาธิปไตยกลุ่มประเทศโลกที่2หมายถึงสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์และกลุ่มประเทศโลกที่3หมายถึงประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีระบบการปกครองต่างไปจากประเทศโลกที่1และ2หรือเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยกลุ่มประเทศโลกที่3เนี่ยนะครับจะได้รับอิทธิพลหรือข้อเสนอแนะจากประเทศโลกที่1และ2เพื่อดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยในช่วงนี้เองนะครับในช่วงราวทศวรรษที่ปี1970เนี่ยนะครับถึงช่วงปลายยุคสงครามเย็นนักวิชาการก็มีการจัดกลุ่มประเทศต่างๆในโลกใหม่ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาแล้วผมคิดว่าหลัง80คงไม่มีใครใช้ประเทศโลกที่2แล้วมั้งฮะแต่ก่อนเนี่ยได้ยินว่าเราเป็นประเทศโลกที่3ใช่ไหมตอนนี้มันกำลังพัฒนาก่อนหน้าโลกที่3เนี่ยเราได้ยินว่าเราเป็นด้อยพัฒนาอ่าตอนนี้เขาเปลี่ยนคำกลางๆเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็คือกำลังพัฒนากันหมดมันมีส่วนที่ทั้งด้อยและอะไรเงี้ยเป็นกำลังพัฒนาหมดส่วนประเทศพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วมันมี2อันนะอันนี้ต้องถามจาวิโรจน์ด้วยอันที่3อันแรกก็คือมันเป็นการแบ่งในเชิงเศรษฐกิจอันที่2เป็นการแบ่งเชิงการเมืองไอ้อันแรกเนี่ยแบ่งเชิงเศรษฐกิจก็จะมีประเทศพัฒนากับประเทศด้อยพัฒนาหลังจากนั้นเนื่องจากทฤษฎีการพัฒนามันเข้ามามันก็เห็นว่ามันมีประเทศด้อยพัฒนาที่มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะกับไอ้โลกแบบอีกแบบก็คือการแบ่งทางอุดมการณ์ทางการเมืองทฤษฎี3โลกอย่างของจีนไงใช่ไหมแล้วก็พวกกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็คือกลุ่มที่ยืนตรงกลางแต่มักจะเป็นประเทศยากจนใช่ฮะและ UN นี้ด้วยนะฮะที่ UN ที่เขาจัดนี่ก็จะจัดเป็นในแง่ของอุดมการณ์ใช่ไหมช่วงหลังมันมีอีกอันนึงประเภทมันมีการแบ่งกลุ่มประเทศรวยกับจนไปเลยอันนี้เช่นแบ่งตาม G20 เลยหรือ OECD อะไรเงี้ยมันจะมีอีกแบบนึงอ่ะแต่วิโรจน์ต้องถามจากวิโรจน์เขาเรียกเป็น special club ของบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วแต่อยากจะจับกลุ่มอยู่กันเองอันนั้นไม่ใช่แค่สถานะแต่เป็นแบบที่อาจารย์วิโรจน์บอกคือมันเป็นการรวมตัวของประเทศเพื่อกระทำทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รวมในเชิงแบบเป็นประเทศที่ทุกประเทศต้องไปเท่ากันใน UN เข้าใจป่ะอันนี้คือกูจับของกูเองใช่ไหมแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างเงี้ยของไทยก็มีเราไปอยู่ใน G70 ไงจำได้ป่ะ G70 เราบังเอิญว่าวาระนั้นเราเป็นประธานไงโอ้โหก็ไปพูดเรื่องเราให้เขาฟังซึ่งไม่รู้เรื่องฮะก็เขาผมได้ข้อสรุปแค่2ประโยคจากท่านนายกอะฮะคือเราเป็นประธานนะฮะกับ2ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีอีกอันนึงตอน G70 มีอันที่3อวยมาด้วยว่าเขาอยากให้นายกเราไปเป็นประเทศนายกประเทศเขาจังเลยนะฮะเนี่ยมี3อย่างเนี่ยฮะข้อสรุปที่เราได้สมัยเป็นหัวหน้าคสช.แต่ผมว่าคงมีหลายประเทศอยากให้นายกเราไปเป็นละฮะโอ้โหก็เอาเลยไปจัดการศัตรูทางการเมืองของตัวเองในประเทศตัวเองใช่ไหมได้บันเทิงอ๋อแต่งเพลงให้ฟังปีละหลายๆเพลงอย่างนี้ประเทศที่นายกแต่งเพลงได้นะฮะนะเขาให้มาไปหาประเทศแต่งเพลงเป็นศิลปินใหญ่นะโอ้โหนะฮะอ่ะเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นครั้งแรกในอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับทำให้ผลผลิตจากประเทศซีกโลกตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับส่งผลให้ในคศ1950เนี่ยนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมการคิดเป็น 72.9% ของผลผลิตทั้งโลกนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยมีผลผลิตรวมกันคิดเป็นเพียงแค่ 27.1% เท่านั้นอย่างจีนในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีผลผลิตทางเศรษฐกิจเพียงแค่ 4.6% ของโลกนะแต่หลังจากปี1960หรือ2503เนี่ยนะครับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็เริ่มไล่ตามกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะฮะขึ้นมาในทางเศรษฐกิจโดยผลผลิตของกลุ่มนะครับประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 26.6% ในปี1962มาเป็น 49.4% ในปี2008นะครับแล้วก็อันนี้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจำนวนประเทศมันมากกว่านะมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาเยอะแต่ว่ามาตอนนี้พอหลังปี1962ก็คือขึ้นมาครึ่งๆ
2008ขึ้นมาครึ่งแล้วนะฮะและการพัฒนาขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในช่วงต้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ถูกผลักดันด้วยความพยายามของสหรัฐเนี่ยแหละที่ต้องการช่วยให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียพัฒนาขึ้นนะฮะซึ่งเป็นความพยายามหนึ่งของสหรัฐที่จะพยายามขยายอิทธิพลสู่การเป็นมหาอำนาจทางการเมืองโลกเหนือสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นพูดง่ายคืออานิสงส์โครงการพัฒนาต่างๆเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจระบอบการเมืองฮะเป็นเผด็จการเขาขนุนแต่สำคัญคือต้องพัฒนาประเทศเพื่อเอาไว้ยันกับคอมมิวนิสต์ใช่นะฮะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคนี้เลยมั้งพี่ที่เขาเรียกว่า Ride the Tide ก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไอ้โปรแกรมเนี้ยนะของสหรัฐอเมริกาและทำให้เราเติบโตน่าจะขยับตัวมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราซะก่อนซะด้วยซ้ำของกรุงเทพกับการเชื่อมโยงกับอีสานใช่ใช่ไหมเชื่อมผ่านถนนมิตรภาพใช่ไหมฮะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มตอนมาสร้างให้คุณสฤทธิ์ยึดอำนาจในปี1958ใช่ไหมปี2500เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยชัดเจนมาเลยครับทีนี้มาดูต่อครับว่าในช่วงต่อมาเนี่ยนะครับเราสมัยตอนเราหนุ่มๆเราก็มีความฝันตอนนั้นว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวที่5ใช่ไหมเห็นก็มาคุยกันว่าจริงๆเนี่ยตอนในช่วงประมาณ1980กว่าๆไปปลายก่อนเข้า90เนี่ยมันมี4เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียประกอบไปด้วยฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะฮะวองตรงนะไอ้ทฤษฎีนี้นะมันพูดกันก่อนที่จีนมันจะขยับใช่โอ้พอจีนขยับนี่นะพวกนี้เป็นเหมียวเลยนะใช่คือ4เสือเนี่ยเขาไม่นับญี่ปุ่นแล้วนะเพราะตอนนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแม้จะเสียหายหนักจากสงครามโลกครั้งที่2นะแต่เขาใช้เวลาไม่ถึง30ปีก็ฟื้นเศรษฐกิจประเทศขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของโลกจนเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1960โอ้โหลองคิดดูนะฮะญี่ปุ่นมีรายได้ต่อหัวต่อปีในปี1960เนี่ยอยู่ที่ 1,155 บาทฮ่องกงอยู่ที่ 9,094 บาทสิงคโปร์ 9,073 บาทเกาหลีใต้นะครับ 3,550 บาทและไต้หวัน 2,968 บาทต่อหัวต่อปีโดยในตอนนั้นประเทศไทยนะครับมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่2,141 บาทเท่านั้นนะฮะทีนี้ฮ่องกงนะครับทำไมถึงเกาะเล็กๆสามารถที่จะเติบโตนะครับและสร้างรายได้ให้กับประชากรของตัวเองได้เนี่ยนะฮะอันนี้เขามีชัยภูมิเลยเขามีชัยภูมิที่ดีในการเป็นทำเลศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าพัฒนาธุรกิจบริการที่มีความสลับซับซ้อนเช่นการขนส่งการเงินและประกันภัยนะฮะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองสร้างความเป็นอยู่และรายได้ให้กับประชาชนนะส่วนเกาหลีใต้กับไต้หวันนะครับอาศัยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมและทุ่มงบประมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D โดยมีสัดส่วนงบประมาณ R&D เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดนะครับในปี2017ท่านจันพิษเกาหลีใต้มีสัดส่วนงบ R&D ถึง 4.4% ของ GDP และไต้หวันมีสัดส่วน 3.3% ของ GDP โดยทั้ง2ประเทศสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของตนเองจนได้รับการยอมรับระดับโลกนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อธิบายง่ายๆตอนนี้คุณเดินไปในห้างเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเกาหลีกินหมดแล้วอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าน่าสนใจว่าตลาดคอมพิวเตอร์ในช่วงนี้เนี่ยตัวที่แรงสุดในช่วงนี้จริงๆกลายเป็น ASUS ของไต้หวันนะป่ะไต้หวันตัวมันเป็นหนึ่งในตัวท็อปของไต้หวันนะแล้วแบรนด์ใหญ่ตอนนี้ที่ครองตลาดไต้หวันนะครับคือน่าสนใจมากตอนเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยไต้หวันเข้ามาแล้วเป็นแนวหน้าเลยแล้วเขาก็มีเรื่องสงครามระหว่างการค้าระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็ไต้หวันก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไต้หวันเนี่ยเขาเจาะเขาเจ๋งมากบางเซกเตอร์อย่างมือถือไต้หวันในเมืองไทยเนี่ยนอกจาก ASUS ซึ่งก็ไม่ได้ทำตลาดเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าไปดูในอย่าง Fortune อย่างเงี้ยครับร้านที่เป็นแบรนด์ ASUS เป็นใหญ่ๆเลยเนี่ยเต็มหมดน่าจะเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนี้ทีเดียวนะฮะแปลกมากแล้วขณะที่เกาหลีเนี่ยเขาดีแล้วไปทำมือถือเป็นเน้นที่ดีไซน์โฟกัสที่มือถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือถามจริงในช่วงแรกเนี่ยใครไปใช้ซัมซุงเมื่อช่วงตอนต้นที่ออกมาหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือแล้วโหไม่มีฮะใครไปใช้ซัมซุงช่วงแรกเป็นแบบปองแปงมากผมใช้จีนอยู่เนี่ยไม่เคยคิดจะซื้อใช้เลยนะตอนเราใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยซัมซุงโอ้โหแล้วตอนหลังนี่คือเทคโนโลยี Samsung นี่แล้ว Samsung ฟ้อง Apple น่ะใช่คิดดูดิรุ่นไหนแล้วบางอย่างในชิปในเครื่องของ Apple เนี่ยก็ยังต้องใช้ของ Samsung เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปตั้งต้นเนี่ยนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรากับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเรานี่รวยกับเกาหลีใต้เยอะนะครับใช่ครับเกาหลีใต้นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่จนที่สุดในโลกนะขนาดนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่างฮาจุนชางเนี่ยนะซึ่งเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาบอกในยุคเขาเนี่ยนะจะกินเนื้อเนี่ยไก่เนี่ยมันได้แค่อาทิตย์ละวันนั่นขนาดเขาเป็นข้าราชการระดับสูงนะแน่นอนโตภาพลักษณ์ของเกาหลีอ่ะ
ความเป็นประเทศไทยคือไปช่วยเขาอะสงครามเกาหลีไปได้ผู้หญิงเกาหลีเลยเหมือนแบบอารมณ์แบบสาวเหนือนึกออกว่าคือแบบนะคือพวกละครอะไรหนังอะไรเงี้ยโอ้ทหารไทยไปเกาหลีนะมีแฟนมีกีดกันกลับมาอะไรโอ้โหแบบมีสมัยนี้มีอะไรอย่างนี้ครับก็ผ่านไป60ปีฮะสีเสือก็ได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นประเทศรายได้สูงกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วและก็เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะรายได้ต่อหัวต่อปีของประชาชนในประเทศสีเสือเศรษฐกิจในปี2019นะฮะมีดังนี้สิงคโปร์ 1,847,290 บาทนะฮะฮ่องกง 1,500,000 เกาหลีใต้ 1,400,000 และไต้หวัน 860,000 นะฮะโดยสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับต่างมีรายได้ต่อหัวแซงหน้าญี่ปุ่นนะซึ่งมีรายได้ต่อหัวในปี2019อยู่ที่ 1,292,390 บาทไปแล้วนะฮะในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 225,00060บาทโอ้โหน้อยกว่าไต้หวัน4เท่าน้อยกว่าเกาหลีใต้5เท่าน้อยกว่าฮ่องกงอย่านับเลยฮะ7เท่าฮะน้อยกว่าสิงคโปร์ประมาณอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะพี่ชูวัฒน์ที่เอาเงินคนรวยคนจนมาหารเฉลี่ยแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณไปเวทกันแล้วคุณไปดูรายได้ของคนที่มีรายได้ขั้นต่ำไปเทียบกับกฎหมายของการจ่ายรายได้ขั้นต่ำของประเทศนี้พี่จะช็อกกว่านี้อีกจะหนาวมันจะ14 15เท่าเลยทีเดียว